你好，晚上好，check เสียงค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะ早上好，สวัสดีตอนเช้าตอนนี้ต้องแบบสร้างอู่เห่าแล้วแหละวันนี้มาเร็วมากเลยนะคะวันช่างไม่ใช่วันปกติพูดวันช่างเห่าแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นสร้างอู่เห่าแล้วนะคะก็คือสวัสดีช่วงเช้าเดี๋ยวนิดนึงนะคะเรามาทักทายกันนิดนึงเดี๋ยวรอเราสืบแป๊บนึงนะคะโอเคมาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ为什么今天老师来得早这你这几天怎么样我很好啊你好大家晚上大家晚上好ติดไงติดคำว่าวันช่างเพราะเราส่วนใหญ่จะมาไลฟ์กันตอนช่วงแบบ晚上八点对吧今天老师早一点来因为我昨天晚上没有过来直播就是从医院回来就是已经很晚了กลับมาจากโรงพยาบาลมันดึกแล้วไงแบบ2ทุ่มกว่าแล้วสุดก็เหนื่อยอะก็เลยว่าเออนั่นก็เซียนชู่สีนะคะโอเคนี่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมาไลฟ์20นาทีนะคะ20นาทีนะคะชัดเจนเนาะอุ้ยคุณอุดมมาตลอดนะคะเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปเช็คใน TikTok ใช่ไหมว่ามีคอมเมนต์มีอะไรใครถามสงสัยอะไรไหมก็เจอคอมเมนต์ของคุณอุดมเช่นกันนะคะ现在呢这个直播839老师大概直播20分钟左右นะคะ20分钟左右不会很长นะ不像晚上那种一个多小时ก็คือประมาณสัก20นาทีนะ今天要教什么呢要跟大家分享什么จะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะนี่จะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะแล้ว老师减肥吗老师正要减肥นะคะมีเพื่อนบอกหมูมีคุณบอกว่าให้เราซื้อแบบลดความอ้วนเนี่ยกำลังลดอยู่นะคะคุณแม่ลูกสามบางทีก็จะรู้สึกแบบลดย่างลูกคนที่สามลดย่างนะคะหนูชอบมากเลยค่ะจากสปป.ลาวนะคะโอเคก็จะมาแชร์แบบเร่งด่วนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบถามเวลาในภาษาจีนนะคะเมื่อกี้เห็นทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube แล้วก็ในเนี่ยเพจโรงเรียนเรานะคะ很多人问宝碧老师说哎那个就是如果想用汉语问对方关于时间的话呢应该怎么问或者用哪个词啊 Every 你好ค่ะก็คือแบบเวลาจะถามเวลาเนี่ยจะใช้ภาษาจีนถามเนี่ยจะต้องใช้คำไหนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วกดนะคะกดนะคะเลข6มาได้เลยถ้าพร้อมแล้วหรือพิมพ์ก็ว่า准备好了过来นะคะเนาะพร้อมหรือยังอ่ะวันนี้ไม่นานนะจริงๆวันนี้20นาทีเพราะว่าเดี๋ยวตอน11โมงนะคะเราซึ่งมีนัดกับเพื่อนๆในคอร์สนักเรียนในคอร์สว่าจะเข้าไปสอนคอร์สนี้ Easy and Fun Chinese ตอน11โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อน11โมงเราซึ่งก็ต้องแบบนั่นก็เจียชู่แล้วก็เข้าไปสอนในนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงแบบเราซื้อยังชิวๆว่างๆอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาสอนก็มาอะไรนะมาแบ่งปันก่อนนะคะคืออ่านหนังสือแล้วแบบอุ๊ยอ่านคอมเมนต์แล้วอยากมาพูดเลยอ่ะเริ่มนะคะ不要减肥了老师真的吗โอเคอ่ะเลี้ยวแล้วฮะวิธีแรกนะคะที่ใช้ในการถามเรื่องเวลานะคะที่ใช้ในการถามเรื่องเวลานะเราซื้อจะบอกเลยว่ามันแบบง่ายมากคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมคะเราซื้อสรุปให้มีวิธีการถามเวลานะคะหลักๆด้วยกันสองแบบด้วยกันสองแบบนะเฉินเฉียวอู่จีมาค่ะในซื้อไหนที่เราซื้อนั่นก็安排 HSK 五级的内容好吧ทำไมมาไวนะคะเดี๋ยวตอบนี่ก่อนทำไมมาไวเพราะว่าวันนี้อ่ะตอนเช้าเราซื้อสวยตื่นมาใช่ปะทานอาหารเช้าเสร็จชื่อวันว่าเจาะฟันก็ขั้นนะก็ผิงล้วนดูคอมเมนต์แล้วก็เห็นหลายคนถามเรื่องเวลามาเยอะเลยขอตอบตรงนี้เลยนะคะวิธีแรกการหาเวลาแบบค่อนข้างที่จะพอเจาะจงก็คือสีเดียโอเคมาสีเดียนก็เป็นการถามว่ากี่โมงโอเคไหมคะแบบที่หนึ่งนะคะทุกคนพิมพ์มาสีเดียนคือกี่โมงแบบที่สองที่อาจงสอนรวดเดียวเลย第二种就是什么时候什么时候นะคะก็จะหมายถึงว่าก็จะหมายถึงว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ซึ่งอยู่2 种นะคะเอาหลักๆ ก่อนเดี๋ยวถ้าเราซื้อนึกได้เราจะสรุปอันอื่นให้วันนี้สรุป2 อย่าง1 几点几โมง2 什么时候
什么时候โอเคมั้ยนะคะ2แบบเนาะอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างประโยคให้นะคะอย่าลืม点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจและแชร์เลยนะคะ2อันนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ไม่เหมือนกันนะถ้านักเรียนต้องการถามว่าแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยตอบมาเลยว่ากี่โมงอย่างเช่นต้องการคำตอบอย่างเช่น9โมง10โมงบ่ายโมง2ทุ่ม3ทุ่มแบบนี้นะคะถ้านักเรียนต้องการคำตอบในใจเราต้องการคำตอบแบบฟิกซ์มาเลยว่ามันคือกี่โมงชี้เดียโอเคมั้ยอย่างเช่นต้องการทราบว่าตอนนี้กี่โมงถามว่าตอนนี้กี่โมงถามว่าอ่ะถ้าเข้าใจแล้วลองแต่งประโยคค่ะต้องการคำตอบแบบเฉพาะเจาะจงว่าเป็นแบบ9โมง10โมง11โมงเที่ยงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มอะไรแบบนี้นะคะ每每对了几点和什么时候对นะคะ对了นะคะได้ไหมรอคำตอบอยู่นะคะใช้อันไหนเอ่ย老师今天好漂亮谢谢ขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้เราต้องใส่แขนยาวกับกระโปรงยาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะตามที่ทุกคนบอกเราซื้อเลยผิวเราซื้อลอกอ่ะแบบมันเป็นวงเมื่อวานเพิ่งลอกแล้วแบบเราซื้อเห็ดไอ้ยตกใจมากคือเหมือนกับเมื่อวานก็คือเราเป็นคนที่ชอบใส่แบบแขนกุดหรือว่าใส่เดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็หิ้วกระเป๋าผ้าเมื่อวานที่ไปหาคุณแม่มาแล้วก็แบบแล้วมันก็คงถือแบบเนี้ยขูดไปขูดมาแล้วพอเราซื้อเห็ดนะมันเป็นดวงแบบหนังเป็นกลมๆกลมๆนะคะน่ากลัวมากเหมือนคนเป็นโรคเลยค่ะแล้วไปดูที่ขานะแข้งก็เริ่มแบบลอกตอนแรกลูกๆก็เป็นกันหมดแล้วเหล่ากงก็เป็นที่มือนี่เยอะมากแต่เราซื้อคนเดียวที่ยังไม่เป็นแต่เมื่อวานเป็นแบบลอกอย่างที่ทุกคนบอกเลยแต่ว่ามันไม่เจ็บนะปุถงแต่ก็ทั่วผิวละผิวลอกนะคะฮะโอเค现在几点对เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนต้องการสอบว่าแล้วต้องรอบค่ะจริงพี่หมอวันนี้ก็เลยไปหาเสื้อแขนยาวเจอตัวนี้หยิบมาใส่ก่อนแบบไม่กล้าใส่เพราะว่ามันน่าเกลียดมากเลยนะมันเป็นแบบวงไปต่อเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่อยากจะทราบเอ้ยกี่โมงอยากได้ระบุเจาะจงเป็นเวลากี่โมงนะคะก็เซียนไจ่จีเดียนหรือถ้าเน้นอีกนิดนึงก็จะเป็นเซียนไจ่จีเดียนละเซียนไจ่จีเดียนละโอเคมั้ยเซียนไจ่จีเดียนหรือเซียนไจ่จีเดียนละใส่เลยด้วยก็ได้นะคะหลายคนว่าเอ้ยกี่โมงแล้วอะก็เซียนไจ่จีเดียนละแต่ถ้าตอนนี้กี่โมงเซียนไจ่จีเดียนเนาะแต่เป็นการถามเหมือนกันเวลาอย่างเช่นตอนนี้11โมงตุ้มไปฉี่10โมง48นาทีตอนนี้นะคะ10โมงเราตีเป็น10โมง50ละกัน10โมง50น่าจะมาชั่วเนาะ老师问大家现在宝贝杨老师问大家现在几点了老师问大家现在几点了啊大家说ตอนนี้10โมง50นาที用中文怎么说呢用中文怎么说呢10โมง50นาทีMax นี่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะคะเราซื้อมาวอร์มอัพให้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แบบนักเรียนได้รับการแจ้งเตือนว่าเราซื้อสอนในคอร์สแล้วก็คือมาไลฟ์ก่อนนะคะมันเหมือนจะแบบถูกกระตุ้นถูกแจ้งไปก่อนนะคะตอบได้หรือยังก็คือ现在10点50分现在10点50分现在แปลว่าตอนนี้10点就是10โมง对了พี่หมอ对了10点พี่หมอค่ะ5个ต้องเป็น50นะคะ50 50分ก็คือนาทีเพราะฉะนั้น50分就是50นาทีโอเคไหมคะคราวนี้ต่อมาเวลาเหลืออีกแค่นิดเดียวเอง10นาทีนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้คือระบุเจาะจงคือจีเจียนคือเป็นเวลาแต่ถ้าอยากจะถามอะไรที่กว้างมากขึ้นนะคะสุพิชยามาครั้งแรกงับมาครั้งแรกใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะถามเวลาที่กว้างๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกี่โมงนะคะแต่อยากได้แบบกว้างๆอย่างเช่นปีนี้ปีหน้าวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าแบบนี้นะคะให้ใช้รูปแบบการถามก็คือ什么时候什么时候ให้ใช้วิธีการถามแบบนี้นะคะพี่มาบอกพิมพ์ผิดไรแว่นตาไม่有眼镜是吧没有戴眼镜没事儿
นะคะ可以改一下修改一下就可以了好嗯呀啊ไปต่อทีนี้ถ้าเกิดแบบอยากจะถามว่าเอ้ยก็คือภาษาไทยคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เป็น什么时候ก็คือเมื่อไหร่นะคะ什么时候เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่า什么时候เนี่ยการตอบนะคะต้องบอกว่าการตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมันไม่จำเป็นต้องเป็น十点แบบ10โมงอย่างเดียวหนูอาจจะเป็นแบบ明天พรุ่งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเราซื้อถามว่า你们告诉老师老师说什么翻译过来老师说什么哎你什么时候回中国你什么时候回中国呢你什么时候回中国呢啊老师ถามว่าอะไรคะ你什么时候回中国呢อันนี้คืออะไรคะ现在差十分十一点对可以ค่ะพี่สมเล็กน่ารักอ่ะมันมีการตอบหลายแบบใช่เอาไว้มีเวลาเราจะมาสอนแบบละเอียดเนาะวันนี้เราแบบมีแค่20นาทีก็เลยแบบสอนแบบคร่าวๆให้พวกเราก่อนนะคะ刚才老师说的那个句子是什么意思你什么时候回中国呢อันนี้คือหนูเอาเก็บประโยคนี้ได้นะคะเอาไปลองถามเพื่อนคนจีนได้เนาะมีเลยละชัวคุณจะกลับจีนเมื่อไหร่น้องปลาชัวคุณกลับจีนเมื่อไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบคำถามแบบนี้你什么时候回中国你แปลว่าคุณ什么时候แปลว่าเมื่อไหร่回中国ก็คือกลับประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้มันไม่ใช่ถามว่ากี่โมงคือแบบถ้าเราจะกลับเมืองจีนกี่โมงอารมณ์เหมือนเราไฟล์เครื่องบินกี่โมง你几点回อันนั้นไม่ค่อยคนถามด้วยแล้วมัน你几点你几点的飞机你几点的飞机ก็คือแบบเครื่องบินกี่โมงอันต้องเป็นอีกคำถามนึงต้องเป็น你几点的飞机呢เครื่องบินกี่โมงเหรอเราจะได้แบบไปส่งได้ถูกเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการทราบว่าเอ้ยจะกลับเมืองจีนเมื่อไหร่你什么时候回中国呢นะคะ回แปลว่ากลับน้องแม็กซ์เยี่ยมมากค่ะมีตัวจีนมาด้วย回中国คือกลับประเทศจีน你什么时候回中国呢อ้าวแล้วจะกลับจีนเมื่อไหร่เหรอนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเรากลับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าวันพุธละกันกลับพุธหน้าฉันกลับเมืองจีนพุธหน้าน่าจะมาคุยตาเนาะฉันกลับเมืองจีนพุธหน้าจะมาชั่วเนาะเราก็ต้องนึกก่อนฉันคือหัวได้ปะฉันจะชั่วกลับเมืองจีนหนูได้แล้วใช่ไหมคุยจงหัวได้ปะทีนี้เนี่ยภาษาไทยคือฉันกลับเมืองจีนพุธหน้ากลับเมืองจีนเป็นคำกริยากลับใช่ไหมคะแล้วก็พุธหน้าเป็นคำบอกเวลาจะไว้ข้างหลังคำกริยาแต่ในภาษาจีนจำไว้เลยไม่ว่าจะเป็นคำบอกเวลาอะไรก็แล้วแต่ชี้เดียวเสมอคำบอกเวลาจะวางข้างหน้าการกระทำเสมอทุกคนพิมพ์มานะคะคำบอกเวลาในภาษาจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่กี่โมง10โมงเดือนนี้ปีหน้ามันจะวางข้างหน้าการกระทำหรือคำกริยาเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนอยากจะบอกว่าฉันกลับประเทศจีนพุธหน้านะคะเราต้องเอาคำว่าพุธหน้าวางหน้ากลับประเทศจีนพุธหน้าจะมาชัวร์นะนี่มันจะได้มาพุธหน้าจะมาชัวร์นะจะได้มาพุธหน้าใครที่มาแล้วนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เอาไว้เรียนรู้ทบทวนได้นะคะเนาะดูสิมารีราชัว下个星期三对下个星期三นะคะน้องแม็กชัว time verb加 verb ด้วยเหรอถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น下星期三ใช่น้องส้มหมด下星期三นะคะ泰国什么时候冬天呢我们是没有冬天只有那种凉季就是凉快而已นะคะ我听天气预报说是今年的11月2号开始正式泰国的凉季下星期三所以呢我เมื่อกี้เห็นคนตอบว่า我回中国下星期三ให้หนูเลือกแล้วกันว่าฉันกลับเมืองจีนพุธหน้าจะพูดยังไงระหว่างข้อ A我回中国下星期三ข้อ B我下星期三回中国เอาข้อไหนดีคะข้อไหนดีคะเอาอันไหนดีลองตอบดูเอาข้อไหนดีได้ไหมคะนี่พี่สมเล็กตอบว่า我下星期三
หรือ我下周三对下周三也可以เป็นภาษาพูดคนจีนทางภาคเหนือนิยมใช้ว่า周三周三周一周二周三นะคะ回中国ถูกต้องค่ะน้องสอง说什么时候นะคะ你什么时候回中国我下周三回中国波说我下周三回中国นะคะจารุมตอบข้อ2นะคะน้องแปลว่า下星期三回中国นะคะตอบ B กันถูกต้องถูกต้องตอบข้อ B นะคะอ่ะถ้าเราอยากจะถามว่าเลิกงานกี่โมงเลิกงานกี่โมง怎么说呢ลองคิดเป็นภาษาจีนนะคะพี่ยุ้ยบอกการถามแบบไม่ระบุเวลาใช้什么时候นะคะใช่เพราะฉะนั้น什么时候จะเป็นการถามแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงว่ากี่โมงนะคะอาจจะเป็นแบบเป็นตอบเป็นวันก็ได้ตอบเป็นช่วงเวลาก็ได้เช้าตอบได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องการเจาะจงเวลาก็ใช้จีเตียนนะคะและเมื่อกี้เราจะถามเอ้ยเลิกงานกี่โมงเผื่อเราจะไปรับหรือว่านัดกินข้าวเอ้ยเลิกงานกี่โมง怎么说呢พี่ใบไผ่นี่หรอเลิกงานกี่โมงให้เลือกก็ได้ข้อ A 你几点下班ข้อ B 你下班几点อ่ะเลือกเลยค่ะข้อ A นะคะ你几点下班กับข้อ B 你下班几点อันไหนเอ่ยถ้าเกิดว่าฟังคำถามเราเสร็จนะเราจะถามว่า你คุณเนี่ยเลิกงานกี่โมงนะกี่โมงอยากรู้เป็นเวลากี่โมงนะคะหนีจีเดียนชาปันเก่งมากค่ะพี่สมเล็กนะคะหนีจีเดียนชาปันด้วยหนีจีเดียนชาปันเนาะนะคะที่จริง什么时候下班也可以ถ้าแบบถามแบบกว้างๆนะคะเหมือนกับประโยคนี้อาจจะกำกวมนิดนึงเราซื้อยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นข้อแตกต่างของสองคำนี้นะสมมติเราจะถามว่า你几点工作กับ你什么时候工作สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะไปสอนในคอร์สนี้ละเดี๋ยวจะไปเจอกันในคอร์สนี้แล้วนะคะเนาะเราจะถามว่าเป็นประโยคที่มันมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกันคำว่าประโยคนี้นะคะ你几点工作你几点工作กับ你什么时候工作ถ้าเราจะพูดว่า你几点工作นักเรียนต้องระบุไปเลยว่าเริ่มงานกี่โมงว่าเราเริ่ม9โมงแล้วจะ我九点工作我九点工作เห็นไหมเนาะก็ต้องตอบเป็นเวลาว่าเราทำงานตอนกี่โมง你什么时候工作หนูก็สามารถตอบเป็นเวลาได้เหมือนกันว่า我九点工作我九点工作ก็ได้เหมือนกันและ你什么时候工作นะคะที่บอกคุณทำงานเมื่อไหร่นอกจากตอบว่า你我九点工作ได้แล้วนักเรียนยังสามารถตอบแบบนี้ได้ด้วยสมมติเราสมัครงานไปเราเริ่มงานเดือนหน้า next month เราจะเริ่มงานเราก็你什么时候工作我下个月工作我下个月工作เริ่มงานเดือนหน้าทำงานเดือนหน้าเห็นไหมคะว่า什么时候เนี่ยมันเป็นคำถามที่เปิดกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องระบุเป็นเวลาเท่านั้นแต่เมื่อไหร่นะคะที่เขาถามเรามาว่าจีเตียนคำตอบที่ได้คือต้องเป็นตัวเลขแล้วตามด้วยโมงเท่านั้นนะคะหรือเวลาที่เราเนี่ยต้องการคำตอบที่เป็นเวลานะคะที่แน่นอนนะคะก็ต้องถามด้วยจีเตียนแต่ถ้าเราต้องการแบบกว้างๆก็ใช้คำว่า什么时候เพราะ什么时候มันได้ทั้งโมงและมันได้ทั้งช่วงเวลานะคะเนาะก็จะประมาณนี้ตาจานหมิงแบบเรามาพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมคะเนาะประมาณนี้แหละนะคะที่เราซื้ออยากจะมาเคลียร์รู้สึกว่าบางทีอัดคลิปเนาะเราตอบลูกพวกเรานะคะบางทีก็เหมือนกับหนูได้แค่ฟังเราซื้ออย่างเดียวนะไม่ได้อินเทอร์แอคทีฟกันแบบนี้เราซื้อสวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนาะก็เลยแบบมาไลฟ์ตอบแบบนี้เลยสนุกกว่านะคะทุกคนได้คิดได้ฝึกแต่งประโยคไปพร้อมๆกันเนาะแล้วเพิ่นว่าเราซื้อก็มีช่วงเวลาด้วยตอนนี้แบบก่อน11โมงว่างอยู่นะคะพออ่านคอมเมนต์ปุ๊บคนสงสัยเยอะก็กันควายอ่านชื่อโบก็ไลน์นะคะก็เลยรีบกดไลฟ์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อจะเข้าไปสอนในคอร์ส
Easy and Fun Chinese แล้วนะคะเป็นคอร์สที่รวมประโยคใช้บ่อยในชีวิตจริง200ประโยคนะคะแล้วก็จะมีทั้งเทคนิคการจำศัพท์เทคนิคการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆใครที่แบบไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะคุยอะไรกับคนจีนดีเนาะบางทีก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกนึกหัวข้อไม่ออกก็ลองดูได้ในหนังสือ2เล่มนี้หรือว่าในคอร์สนี้ก็ได้นะคะคือคุ้มมากๆตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นจากราคาเต็มเนาะ 3,000 บาทนักเรียนสมัครแค่999ได้เรียนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปไลฟ์ละใครที่ชอบเรียนแบบไลฟ์สดกับเราสื่อนะคะก็มีคอร์สนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่คอร์สบางคอร์สมันจะแบบไลฟ์สดแล้วนะคะก็คือเข้าไปแล้วย้อนเรียนได้เลยเนาะพี่สุวิมลบอกเดี๋ยวตามไปเรียนพี่ใบไผ่เดี๋ยวเจอกันนะคะในคอร์สเราสื่อจะไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมกล้องอีกเนาะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยสรุปดีมากนะคะใครสนใจนะก็ทักไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดขอคลิปทดลองเรียนก่อนได้เนาะเมื่อกี้ในอินบ็อกซ์ก็มีคนถามว่ามันต่างกับคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคยังไงอันนั้นคือปูพื้นฐานแต่อันนี้สำหรับคนที่พอมีพื้นฐานแล้วนะคะบายบายค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคอร์สนะคะนัดไว้11โมงนี่ก็11โมงละไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนค่ำๆนะคะ晚上再见一次晚上再见一次再见บายบายค่ะสวัสดีค่ะ